ไปเอาพระไปนั่นคือไม่ใช่ว่าจะไปอวดดีอวดเก่งอะไรเอาห้อยคอไปใส่กระเป๋าไปกระตุ้นเตือนใจว่าเราจะไปทำสิ่งที่ช่วยชาติสารเลวอย่างหนึ่งอย่างใดก็ให้นึกถึงคุณพระหรือว่าไอ้พระที่อยู่กับเรานี่ความหมายกูออกไปอย่างนี้ไม่ใช่ว่าเอาไปยิงไม่ตายฟันไม่ตายกูไม่เคยพูดหรอกอย่ามึงเขาเชื่อคนที่เอาไปนี่เชื่อเอาไปเชื่อหรือไม่เชื่อกูก็ไม่ว่ามันต้องการให้กูมันต้องการมันอยากได้ก็ให้มันไปกูจะได้เงินมาพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองนะนั่นคือเป้าหมายเออครับกูยังไงใครเอาไปยังไงก็ทำครับคล่องคอไปโอ้นี่ลูกพ่อมากับเราเนาะพระมากับเราเนาะเราจะไปทำช่วยชาติสารเลวก็นึกอายพระแต่ดุ้งตัวกลัวบาปเพราะพระอยู่กับคอเราพระอยู่ในกระเป๋าเรามันเตือนใจไม่ให้ไปทำสิ่งที่ชั่วครับมันเป็นอย่างนี้ครับมึงเข้าใจไหมแต่ถ้าคนเอาไปเข้าใจผิดหลวงพ่อเคยเรียกมาสั่งสอนว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่เอาไปเพื่อที่จะไปทำอะไรเป็นเวทมนต์คาถาไปทำแล้วจะไม่ตายจะรอดอันตรายต่างๆหรือที่ตัวเองจะทำติดศีลธรรมอย่างที่ว่ากูไม่เคยบอกมันหรอกมันมาไม่ใช่คนสองคนวันหนึ่งไม่รู้มาจากไหนเต็มมือฝ่ามือดินจะไปนั่งอธิบายมันฟังอธิบายไว้แต่ยืนตีหัวนี่ก็จะตัวไม่รอดแล้ว ที่ทำอยู่ที่วันนี้เคยได้เสียงวิพากษ์วิจารณ์จากมหาเถรสมาคมหรือจากพระสงฆ์ต่างๆว่าที่หลวงพ่อทำนี่ถูกหรือไม่ถูก เคยได้ยินเสียงวิพากษ์วิจารณ์มาจากมหาเถรสมาคมไหมครับบางองค์ท่านก็ว่าไม่ดีว่ามันไม่ใช่ทางเดินของพระอริยเจ้ากูก็รับเหมือนกันกูก็รู้ตัวกูเหมือนกันว่ามันไม่ใช่ทางเดินของพระอริยเจ้าแต่ว่าเราเป็นสมมติตัวว่ากูเป็นพรานเบ็ดนะทีนี้กูไม่เอาแต่เบ็ดไปไว้เฉยๆไม่มีเหยื่อปลาแรงจะมากินนะมันต้องเอาเหยื่อเป็นรอบมันด้วยมันยังจะกินเบ็ดยังจะได้ปลานี่คนชอบแล้วก็มาเอาเงินมาบริจาคเอาเงินมาบริจาคกูก็จะได้เอาเงินมูลนิธิไปพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองครับไม่ใช่จะมาเป็นสมบัติส่วนตัวอะไรฉะนั้นเหรียญต่างๆนี่คือเบ็ดที่เอาไปล่อเพื่อจะเอาเงินมาช่วยใช่แล้วถ้าเบ็ดมันไปโดนปากคนมันไปทำให้บาดเจ็บอันนั้นมันไม่ร้ายดอกยากเลยแล้วก็อย่างกูบอกมึงแหละได้ของพระไปแล้วก็อย่าไปเก่งครับคล่องคอไว้กระตุ้นเตือนใจไว้จะไปดื่มสุรายาเมาหรือจะไปทำชั่วชาทะเลเลวอะไรก็เลวแต่หลวงพ่ออยู่ในกระเป๋าเราครับเราเคารพหลวงพ่อเราอย่าไปทำครับกูบอก